ไปกินกันดีกว่าครับหิวแล้วเนี่ยมีน้ำแกงมีน้ำแกงอุ้ยคือยังไงมีน้ำแกงมีกะทิหรือเปล่ามีน้ำแกงไม่เคยกินไปดูกันเลยดีกว่าถ้าไม่เคยกินนะคะนี่เขาบอกว่าสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นแม่แล้วมีก็คือเส้นหมี่ที่เอาไปลวกหรือเอาไปผัดนะคะอยากกินสมัยก่อนนี่ไปลวกก็ได้แต่ตอนนี้เอาไปผัดพอไปผัดปรากฏว่าเอ้าโคราชเลยใช่พอไปผัดแล้วเอามาราดกับน้ำแกงกลายเป็นที่นิยมของเด็กๆนะคะก็คุณชะยาพระจันทร์แกก็เลยคิดสูตรทั้งหมี่ผัดหมี่ลวกข้าวซอยแถวภาคเหนือเลยไม่ไม่ไม่คล้ายหมี่กะทิมากกว่าค่ะคล้ายหมี่กะทิแต่เขาเรียกหมี่น้ำแกงนะคะคือน้ำแกงเนี่ยเหมือนน้ำแกงน้ำยาขนมจีนแต่เส้นอะไม่ใช่เส้นขนมจีนเป็นเส้นหมี่เป็นเส้นหมี่เอาไปลวกนะคะแล้วก็เส้นหมี่เส้นเล็กเนี่ยไปผัดถามจริงเคยกินหมี่กะทิแต่ว่าอันเนี้ยไม่เคยกินเขาขายที่จังหวัดสตูลเนี่ยใครจะไปได้กินล่ะคะคุณกำพูแล้วขายแค่ตีห้าถึงเก้าโมงมันก็หมดแล้วในกรุงเทพไม่มีใครทำขายเลยไม่มีค่ะแล้วเด็กๆอ่ะแถวๆนั้นนะคะเขานิยมมากินกันพอกินเด็กล็อตนึงเข้าโรงเรียนไปคนที่กลับจากสวนยางก็มากินกันอีกชามนึง5บาท10บาท20บาทเท่านั้นเองมันก็อร่อยเหาะสิคะอย่างเงี้ยลองทำเองแล้วกันเผื่อว่าใครอยากจะคือมีฝีมือทำน้ำยาอยู่แล้วก็ลองเอาหมี่ไปผัดเอาหมี่ไปลวกดูแล้วก็ตั้งชื่อว่าหมี่น้ำแกงแบบที่คุณป้าชะแกขายเนี่ยแกขายดีนะแกขายไม่กี่ชั่วโมงหมดแล้วนะคะครับพอหมดแล้วไงต่อแกก็ไปทำอย่างอื่นขายต่ออีกวันนึงทำได้ 3-4 อย่างนะเออหาเงินได้ทั้งวันดูลูกค้าแกสิครับทั้งนักเรียนทั้งคนที่ไปกรีดยางกลับมาก็มากินหมี่น้ำแกงของแกชามนึงก็เข้าบ้านสบายนอนเที่ยงก็ค่อยทำกับข้าวกินเองอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะคนบ้านๆแถวจังหวัดสตูลเรานะคะอ่ะไปฟังเสียงคุณป้าค่ะแต่กับขนมจีนแต่ว่าเราเป็นมีค่ะเป็นมีบัวขนมจีนเด็กมันไม่ชอบนั่นนะเยอะมากก็คือเด็กๆชอบเลยเด็กๆชอบมันชอบกินกับน้ำแกงย่าน5บาท10บาท20บาทฟังออกไหมอ่ะ5บาท10บาทเด็กๆชอบเด็กๆชอบ5บาท10บาทอ่ะใช่ป่ะใช่ค่ะเด็กๆชอบเห็นไหมเด็กๆแล้วแกขาย5บาท10บาทก็มีเหรอ5บาท10บาทสำหรับเด็กๆแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยแกขาย10บาท20บาทโอ้ไม่แพงเลยเนาะไม่แพงทุกคนก็มาฝากท้องมาที่ร้านป้าหมดเลยเส้นนุ่มเส้นนุ่มมากนะคะเทคนิคให้อร่อยก็คือเส้นต้องนุ่มแม่ถ้ามีโอกาสไปจังหวัดอะไรนะสตูลสตูลสักคราต้องแวะไปทานของคุณป้าแล้วเนาะครับโรงเรียนที่ติดกับฝายชลประทานหน้าโรงเรียนบ้านเกตรีนะคะคุณกำพูคะปีนี้เรายังไม่ได้ไปสตูลเลยนะสตูลยังไม่ได้ไปเลยไปหรือยังอะคะทีมงานยังต้องไปแล้วแหละเราไปจังหวัดอะไรอะต้องไปแล้วแหละจังหวัดสตูลครับ